รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์พบกับผมเติ้ลครับสำหรับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเรานำเรื่องราวของน้ำมันหล่อลื่นตัวใหม่ล่าสุดสำหรับรถมอเตอร์ไซค์และรถสกูตเตอร์มาฝากกันครับซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับสามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ถึง 57% สำหรับรถมอเตอร์ไซค์และ 44% สำหรับรถสกูตเตอร์ไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2561ณโรงแรมฮิวตันสุขุมวิท24บริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว5ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นใหม่ล่าสุดโมบิลซูเปอร์โมโตสำหรับรถมอเตอร์ไซค์และรถสกูตเตอร์ในแนวคิดบิดให้ไกลไปให้สุดโมบิลซูเปอร์โมโตได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์และรถสกูตเตอร์โดยจะช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้มากกว่า 57%สำหรับรถมอเตอร์ไซค์และ 44% สำหรับรถสกูตเตอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่สถานีบริการน้ำมันเอโซร้านค้าและอู่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงติดตามข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th แต่ตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับรายการคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงแรกของรายการคานาโตมี่นะครับกับช่วงจับชีพจรที่วันนี้ครับจูนก็ได้คัดเลือกสาระน่ารู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนช่วงนี้มีใครอยากถอยรถใหม่บ้างมั้ยคะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือรถใหม่ใช้แล้วมาที่นี่สิคะงานฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์2018จัดงานมาเป็นปีที่7แล้วค่ะสำหรับปีนี้นะคะยังมีรถยนต์มากมายกว่า15บริษัทรถยนต์ใหม่และ16ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่มีการรับประกันคุณภาพทุกคันและยินดีซื้อคืนนะคะหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งตลอด6ปีที่ผ่านมายังไม่เคยต้องซื้อคืนเลยแม้แต่คันเดียวค่ะแถมยังมีบริการจัดไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้ด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้งรถใหม่ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรถจักรยานยนต์และบูธอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่เพียบพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะและเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ7ปีสำหรับผู้จองรถยนต์ทุกคันภายในงานฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์2018จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัลสร้อยคอทองคำวันละ7เส้นพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์นิสสันอาเมล่ารุ่น 1.2e เกียร์ธรรมดามูลค่ากว่า 400,000 บาทจับรางวัลหลังสิ้นสุดงานแวะมาเลือกคันที่ชอบ
ถอยคันที่ใช่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง1กรกฎาคมเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณศูนย์เทศกาลและการประชุมไบเทคบางนาห105ถึง106นะคะจับชีพจรสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะยังนำเสนอเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับอย่าลืมติดตามรายการคานาโตมี่ตั้งแต่ต้นรายการด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของผู้บริหารในสายงานยานยนต์กับช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะวันนี้จูนมาไกลถึงจังหวัดสระบุรีเพื่อมาทดลองขับรถบรรทุกหัวลากของสแกเนียณศูนย์การทดสอบการขับขี่รถยนต์ ID Driver ที่ทางสแกเนียการันตีเรื่องสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมสบายและประหยัดน้ำมันอย่างคุ้มค่าค่ะโดยทางสแกเนียนะคะให้จูนได้ทดลองขับรถบรรทุกหัวลากของสแกเนียที่มีน้ำหนักพ่วงท้ายมากถึง42ตันด้วยก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่าจูนไม่รู้สึกถึงน้ำหนักที่พ่วงท้ายมาด้วยเลยค่ะและสามารถขับได้อย่างสบายมากดังนั้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโลจิสติกรถบรรทุกหัวลากสแกเนียจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการขนส่งระบบทางไกลได้ดีทีเดียวค่ะซึ่งพิสูจน์แล้วด้วยตัวจูนเองการันตีว่าขับสบายขับง่ายเหมือนขับรถบ้านค่ะถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของจูนจริงเลยนะคะที่ได้ลองขับรถบรรทุกหัวลากจากสแกเนียค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะจูนจะพาไปพบกับคุณวิวัฒน์ดักอินค่ะสวัสดีค่ะคุณทูค่ะสวัสดีครับคุณจูนเจอกันอีกแล้วสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็คือต่อเนื่องมาจากกิจกรรมที่แล้วถูกไหมคะคุณทูใช่ครับค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจูนมีโอกาสได้ทดสอบขับรถบรรทุกหัวลากกันด้วยของสแกนเนียกิจกรรมนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ยังไงบ้างล่ะคะกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องที่คุณจูนว่าจากปีที่แล้วเราทำสแกนเนียร์ไดรเวอร์คอมเพติชันคือค้นหาสุดยอดนักขับก็คือนักขับที่มีทั้งทักษะมีทั้งความสามารถมีทั้งองค์ความรู้ต่างๆก็ได้สุดยอดนักขับมาแล้ว8คนเราก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องจาก8ท่านนะครับก็เอามาเข้าค่ายหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงซึ่งเราเรียกว่า Advanced Driver Program หรือ ADP รวมอยู่ในวันนี้ด้วย5วันด้วยกันคุณจูนครับสำหรับภายในครึ่งปีหลังนี้สแกเนียวางแผนธุรกิจอย่างไรไว้บ้างในครึ่งปีหลังเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่าเราก็จะเวิร์คกับคุณลูกค้าต่อในเรื่องให้ได้ดำเนินธุรกิจและมีกำไรสูงสุดเมื่อใช้รถสแกนเนียอีกอันหนึ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าเป็นครึ่งปีสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของรถสแกนเนียในรุ่น PGR และช่วงเวลา6เดือนที่เหลือก็จะเป็นเวลาทองและเป็นเวลาสำคัญที่สุดละที่ผู้ประกอบการอยากจะครอบครองรถในรุ่น PGR นี่แหละเพราะว่านี่คือ6เดือนที่เป็นโอกาสทองที่จะได้ครอบครองจากนั้นปีหน้าอย่างที่เราพอทราบข่าวว่าก็จะมีรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะมีคุณค่ามี value มีประสิทธิภาพต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับตีมาว่าปลายปีนี้เนี่ยทางสแกนเนียเองจะเปิดโรงงานผลิตใหม่ด้วยใช่ครับการเปิดโรงงานในเมืองไทยเป็นสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่บอกว่าสแกนเนียซีเรียสแล้วก็ต้องการเติบโตแล้วก็ให้ผู้ประกอบการได้ใช้รถสแกนเนียในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโรงงานเนี่ยจะเสร็จประมาณปลายปีนะครับคุณจูนครับแล้วก็จะเริ่มกระบวนการเพื่อจะทำผลิตรุ่นใหม่จุดประสงค์ของโรงงานใหม่เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการลูกค้าในประเทศไทยที่จะเพิ่มมากขึ้น product ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆหรือสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแบบยืดหยุ่นซึ่งเราเรียกว่า flexible maintenance ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องนำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการเมื่อถึงครบระยะเวลา 4.5 ที่กำหนดเท่าๆกันในทุกๆคันเพราะรถแต่ละคันก็จะมีพฤติกรรมการขับการใช้งานที่แตกต่างกันงั้น flexible maintenance จะบอกว่าผู้ประกอบการรายนี้ใช้รถลักษณะแบบนี้อาจจะเข้ามาที่ 50,000 ก็ได้ 55,000 ก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผู้ประกอบการจะทำให้ผู้ประกอบการมีความคล่องตัวมากขึ้นและบริหารการใช้งานได้อย่างดีขึ้นแล้วก็เอารถไปทำเวลาและไปทำเงินได้ต่อเนื่องมากขึ้นครับค่ะและจูนเชื่อว่ารถบรรทุกหัวลากของสแกเนียนะคะจะอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดกาลเลยค่ะขอบพระคุณครับค่ะตลอดนี้นะคะต้องขอบคุณครูภูริวัฒน์มากๆเลยค่ะที่ให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับรถหัวลากสแกเนียนะคะขอบคุณมากยินดีครับสวัสดีครับเรือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือน
สัปดาห์หน้านะครับจูนจะนำบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารท่านไหนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามช่วงเปิดอกให้ได้ครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราบอกไว้นะครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเจ้าชายกบนะครับและตอนนั้นครับเราก็ไม่ได้บอกครับว่าเป็นรถคันไหนวันนี้เราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับไปพบกับภาพและข้อมูลเต็มๆได้เลยในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNA หลายคนนะครับเมื่อเห็นภาพนี้อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากนักนะครับเพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่ Porsche 718 Boxster ธรรมดาทั่วไปที่หลังคาห้องโดยสารเนี่ยถูกปิดทับไว้ด้วยหลังคาผ้ากำลังวิ่งทำอะไรอยู่สักอย่างในสนามแข่งนูร์บูร์กริงประเทศเยอรมนีแต่ถ้าพินิจพิเคราะห์ดูให้ดีนะครับในทุกๆรายละเอียดแล้วจะประหลาดใจมากขึ้นเพราะว่ารถยนต์คันนี้นะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นรถยนต์ต้นแบบที่จะแปลงร่างเป็น718 Boxster Spider ในอีกไม่นานนี้โดยจุดสังเกตที่ชัดเจนนะครับได้แก่ฝาห้องเครื่องยนต์ที่มีการปรับปรุงโมดิฟายใหม่พร้อมด้วยครีบยันลอย Flying Buttress คู่เหมือนเช่นใน Boxster Spider โมเดลก่อนและหลังคาผ้าที่เปิดให้เห็นครีบยันลอยที่มีขนาดเล็กอีกชิ้นนึงนั่นเองและแน่นอนนะครับว่าทีมงานวิศวกรของ Porscheที่จะพัฒนา718 Boxster Spider ให้เป็นโมเดลที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในสูตรเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับ981 Boxster Spider ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่การยกเลิกการใช้วิธีการเปิดหลังคาผ้าด้วยระบบกลไกแต่ยังรวมถึงการถอดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายพื้นฐานบางอย่างออกไปเช่นระบบปรับอากาศและหลังคาไฟฟ้ารวมถึงแผงชิ้นส่วนตัวถังอลูมิเนียมด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะนำภาพและข้อมูลของรถคันไหนมาถอดรหัสให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับกับช่วงรหัสลับ DNA และตอนนี้ครับก็เป็นเวลาของช่วงเอ็กซเรย์นะครับอย่างที่เกริ่นไปในสัปดาห์ก่อนว่าจะเป็นเรื่องของลำโพงไร้เสียงนะครับโดยปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมเวลาซื้อรถคันใหม่มาแล้วเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะครับสิ่งแรกๆที่คุณผู้ชมน่าจะปรับแต่งรถยนต์ของคุณก็น่าจะเป็นเรื่องของระบบเครื่องเสียงใช่ไหมครับและบางทีครับการติดตั้งลำโพงเข้าไปเยอะเนี่ยถึงแม้มันจะทำให้เรามีความพึงพอใจในการฟังเพลงแต่มันก็สร้างความวุ่นวายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้มาลองคิดดูดีกว่าครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาลำโพงออกไปจากรถเลยแล้วใช้วิธีอื่นในการฟังเพลงแทนเนี่ยมันจะเป็นยังไง Continental เขามีคำตอบครับด้วยเทคโนโลยี Speakless Car Audio ไปชมกันเลยครับช่วง X-ray อีกไม่นานนะครับปัญหาเกี่ยวกับลำโพงน่าจะหมดไปแล้วครับเมื่อContinental ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ได้พัฒนาระบบเครื่องเสียงรถยนต์ที่ไม่มีลำโพงภายในรถยนต์หรือ Speakerless Car Audio Systems แต่สามารถสร้างเสียงที่เยี่ยมยอดไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือเพลงในรูปแบบใดก็ตามหลักการของระบบ Speakerless Car Audio ของ Continental นะครับก็คือการใช้พื้นผิวภายนอกรถยนต์เพื่อสร้างเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนการสั่นสะเทือนและความกระด้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลักการทำงานของเครื่องดนตรีสากลประเภทสายโดยเอาลำโพงแบบเดิมออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ตัวกระตุ้นที่สร้างเสียงจากการกระทบกับพื้นผิวแบบต่างๆภายในรถยนต์เพื่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเปลี่ยนเป็นเสียงได้หลากหลายแบบครับเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเสียงของรถยนต์ในรุ่น High End Technology Speakerless นะครับสามารถลดขนาดของระบบเครื่องเสียงได้ถึง10เท่าหรือมากกว่าและปรับใช้ได้กับรถซีดานระดับ High End ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กพื้นที่บางส่วนในตัวยานยนต์นะครับถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวสร้างเสียงสะท้อนที่มีคลื่นความถี่แตกต่างกันเช่นส่วนของโครงด้านหน้านะครับสร้างความถี่สูงขณะที่บานประตูสร้างความถี่ขนาดกลางส่วนประกอบขนาดใหญ่เช่นหลังคาหรือว่าชั้นวางของด้านหลังเนี่ยผลิตคลื่นความถี่ต่ำเพื่อให้ได้เสียงเสมือนจริงแบบ 3D ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมครับระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ไฮเอนด์แบบดั้งเดิมนะครับต้องใช้ลำโพง 10-20 ตัวมีน้ำหนักมากถึง15กิโลกรัมและมีขนาดใหญ่ 10-30 ลิตรนะครับส่วนระบบ Speakerless ของ Continental นั้นนะครับมีน้ำหนักเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นเองและมีขนาดใหญ่เพียงแค่1ลิตรเท่านั้นนอกเหนือจากใช้แทนลำโพงแล้วนะครับเทคโนโลยี Speakerless ยังสามารถพัฒนาให้ใช้กับระบบ Human Machine Interaction เช่นเสียงสำหรับระบบนำทางหรือเสียงอื่นๆที่จำเป็นอีกด้วยนวัตกรรมนี้เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมแล้วนะครับจะมีข้อดีหลายประการไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของรถที่จะเบาขึ้นนะครับเนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตั้งลำโพงขนาดใหญ่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับรวมถึงให้เสียงยอดเยี่ยมไม่ต่างจากเครื่องเสียงชั้นยอดนั่นเองครับผู้เชี่ยวชาญต่างพอใจในระบบนี้นะครับแล้วก็ให้คะแนนประสิทธิภาพการทำงานนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากในการพัฒนาระบบรถยนต์ที่ไร้ลำโพงเนื่องจากผู้ขับขี่มักมีความคาดหวังในระบบเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงที่ให้เสียงสมบูรณ์แบบและนี่คือเหตุผลครับที่ระบบเครื่องเสียงในปัจจุบันมักใช้ลำโพงหลายตัวเพื่อนำเสียงเสมือนจริงแบบ 3D ผ่านหลายช่องทางซึ่งมุมมองในการออกแบบนั้นไม่ง่ายเลยนะครับที่จะปรับใช้ระบบต่างๆจำนวนมากเข้าด้วยกัน
โยฮันเฮเบลนะครับหัวหน้าของกลุ่มธุรกิจ Infotainment and Connectivity เขาบอกไว้ว่าในยุคของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผู้ผลิตกำลังมองหานวัตกรรมแล้วก็โซลูชันใหม่ๆในการลดน้ำหนักรถยนต์และเพิ่มพื้นที่โดยสารนะครับวิธีการของเราคือการใช้ตัวรถยนต์เองเป็นเครื่องมือภายในยานยนต์จะมีตัวกระตุ้นขนาดกระทัดรัดเพื่อสร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เสมือนจริงความท้าทายอยู่ที่การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการทำงานของมันนะครับที่จะช่วยสร้างเสียงที่สมบูรณ์แบบได้พร้อมยืนยันครับว่า Continental เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเสียงและด้านยานยนต์ที่สามารถพัฒนาระบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคโนโลยีรถไร้ลำโพงน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเราครับให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงการวิพากษ์รับรองว่ารถที่มาน่าสนใจไม่แพ้กันครับช่วงการวิพากษ์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนเมื่อกี้มันจอดตรงนั้นหรือมันจอดตรงนี้วะลืมอีกแล้วเหรอเอ๊ะแต่ว่านี่เขามีโมบายแอปพลิเคชัน iSmart บอกตำแหน่งรถแล้วก็มีเส้นทางที่ให้เราไปหารถนี่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 นู่นนู่นอยู่ตรงนู้นเจ๋งอ่ะเฮ้ยถ้าไม่ได้ MGZS นี่อยู่ในนี้ทั้งวันอ่ะอ้าวพี่ปิ๊กลืมที่จอดรถแล้วยังลืมปิดแอร์อีกเหรอใช่เมื่อกี้นี้เนี่ยเดินมาพี่ปิ๊กก็กดแอปเปิดสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์รอไว้ไงเห็นปุ๊กกำลังหงุดหงิดเดี๋ยวก็แบบว่าอารมณ์เสียไปผมว่านะภายในของเขาเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าหลังคาซันรูฟพาโนรามาของเขาเนี่ยมันแบบกินพื้นที่เกือบ 100% ของหลังคาเลยอ่ะมันทำให้ดูโล่งโปร่งสบายคิดว่าถ้าเทียบพวกรถครอสโอเวอร์ที่ราคาไม่เกิน 800,000 นะให้มาแบบนี้ต้องถือว่าพิเศษเลยแหละแล้วก็ส่วนของพี่ปิ๊กนะคิดว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าให้มาครบเลยนะสามารถควบคุมได้หลายอย่างแล้วก็มีครูซคอนโทรลของปุ๊กชอบจอปุ๊กว่านะขนาดรถขนาดเล็กขนาดนี้แล้วให้จอขนาด8นิ้วมาถือว่าใหญ่พอสมควรเนาะจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ระบบสั่งการด้วยเสียงเขาบอกว่าเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงเนี่ยด้วยภาษาไทยครั้งแรกในโลกเลยนะเดี๋ยวลองดูนะฮัลโหล MG Hello เปิดซันรูฟกำลังเปิดซันรูฟเฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วปุ๊กก็สามารถปิดซันรูฟที่ปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนอกจากสั่งการด้วยระบบเสียงแล้วนะยังสามารถควบคุมได้ที่จอตรงนี้หรือว่าที่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยก็เจ๋งเนาะเออแล้วพวกยังรู้มาว่านะเขาสามารถเช็คได้ด้วยนะว่ารถคันนี้ขับไปไหนมาแล้วบ้างโอ้ใช่ใช่ไม่ว่าจะไปที่ไหนแวะที่ไหนนะระบบ iSmart ของเขาเนี่ยจะรายงานให้รู้หมดเลยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด114แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 15.3 กิโลกรัมเมตรเราทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยนะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา 16.4 วินาทีแล้วก็เวลาที่เราทดสอบเร่งแซง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา 8.3 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้นเวลาที่เราเร่งแซงระหว่างเมืองนะ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ภายในเวลา
12.3 วินาทีถ้าเราดูตัวเลข3ตัวนี้แล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่าอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาแต่พอเรามองในกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์เดียวกัน crossover ในระดับราคาใกล้เคียงกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าของเขาก็เกาะอยู่ในกลุ่มไม่ทิ้งห่างมากนักหลายคนก็คงอยากรู้นะพี่ปิ๊กว่าอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้เป็นยังไงบ้างเราทำทดสอบรถคันนี้เนี่ยนะอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยนะเขาทำได้16.6 กิโลลิตรต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีแต่เมื่อเราโฟกัสเอาเฉพาะกลุ่มเซกเมนต์ของเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับปานกลางช่วงล่างเป็นไงบ้างพี่ปิ๊กช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะเขาใช้แมคเฟอร์สันสตรัทแล้วก็มีเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นทอร์ชันบีบแล้วก็มีรามีผ่านทางกรุขระเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลแล้วก็หนึบส่วนเรื่องของระบบเบรกเราทดสอบเบรกที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่41เมตรเท่านั้นเองต้องถือว่าในระบบเบรกที่โดดเด่นแบบไทยๆเลยพี่ปิ๊กเรามาคุยกันดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยดีไซน์ภายนอกมีอะไรโดดเด่นบ้างก็ต้องบอกเลยนะว่าเขาออกแบบได้ดีทีเดียวนับเป็น crossover SUV ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เจ้ากระจังหน้าเนี่ย มีความหรูทันสมัยแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของ MG ไว้ได้อย่างดีทีเดียวพุกชอบด้านข้างเส้นสายตรงนี้เนี่ยมันทำให้เหมือนแบบเป็น muscle อ่ะทำให้ดูบึกบึนนิดนึงด้านท้ายเนี่ยเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะให้ความสว่างและนี่ตรงนี้ตรงโลโก้ MG เนี่ยเขาซ่อนอะไรไว้รู้ไหมที่เปิดฝาท้ายตรงนี้แล้วยกขึ้นแฟบนี่เห็นไหมสำหรับข้อดีของรถคันนี้เนี่ยนะพี่ปิ๊กว่าอยู่ที่เรื่องระบบสั่งการด้วยเสียงเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยที่ทำให้คนขับเนี่ยไม่ต้องละสายตาแล้วก็ไม่ต้องเอามือออกจากพวงมาลัยไปกดนู่นนี่นั่นจริงเหรอพี่ปิ๊กแต่บางทีพี่ว่ามันอาจจะเป็นจุดด้อยก็ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเกิดมัลฟังก์ชันขึ้นมาเกิดแบบผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันอาจจะสร้างความรำคาญให้กับคนขับได้นิดหน่อยนะนี่นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของช่วงล่างพี่ว่าเขาเนี่ยทำได้ดีทีเดียวให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราขับรถยุโรปเลยนะพุกชอบเรื่อง iSmart คือพอมันสั่งการด้วยโทรศัพท์นะเราสามารถรู้ว่ารถอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมันเหมาะกับคนยุคดิจิตอลอย่างเราเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือวัสดุข้างในคือเขาเลือกวัสดุมาอย่างที่บอกคือเขาเลือกมาดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของพาโนรามามันทำให้รถเนี่ยดูหรูขึ้นนี่นะถ้าพูดถึงเรื่องราคานะที่เขาตั้งไว้ไม่ถึง 800,000 เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในเซกเมนต์นี้นะที่มีอย่าง Honda BRV Ford EcoSport ต้องถือว่า MG ZS เนี่ยเป็น crossover SUV ขนาดเล็กที่มีแกดเจ็ตแบบจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาเอาใจวัยรุ่นถูกใจแน่นอนสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็พร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมกับข่าวคราวมากมายในวงการยานยนต์ไปติดตามชมได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนความคืบหน้าอีกขั้นหนึ่งของเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยนะครับครับก็คือปีหน้าจะมีแท็กซี่ไฟฟ้า 5,000 คันอู้จะมีคนนำเข้ามานะครับครับมีการเปิดเผยว่ามีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากจีนนะครับได้ร่วมกับผู้ประกอบการไทยเนี่ยครับเตรียมนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนล็อตแรกนะครับ 5,000 คันเอามาทำเป็นแท็กซี่โอ้น่าสนใจแล้วก็จะเริ่มเปิดตัวในงานแสดงรถยนต์ปลายปีนี้ด้วยอ่ะของเราสิงานเราเนี่ยอ้าวเลยยังไม่ทราบเหรอครับทราบก็บอกไม่ได้ทราบก็บอกไม่ได้ก็อันนี้ข่าวบอกนะข่าวว่าอย่างนั้นจะเปิดตัวรถต้นแบบนะในงานนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีการเอาไปวิ่งทดสอบรับส่งผู้โดยสารฟรีในพื้นที่ย่านสยามสแควร์อีก1คันนะครับ
เพื่อให้คนไทยได้ลองใช้นะครับแล้วก็คาดว่าจะเปิดบริการได้จริงในประมาณปีหน้าต้นปีหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคารถเนี่ยคือราคารถจะต้องไม่เกินจากราคาคือไม่แพงกว่าราคาแท็กซี่เดิมแท็กซี่เดิมซึ่งส่วนมากก็จะเป็น Toyota Altis เนี่ยก็ 800,000 900,000 ต้องอยู่ราวๆนี้นะครับโดยเขาเตรียมงบลงทุนในการนำเข้ารถและสร้างระบบต่างๆประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับเรียกว่าเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ใครเหมือนกันใช่ไหมไม่รู้ใครเหมือนกันแต่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนที่มาร่วมกับผู้ประกอบการไทยก็รู้แค่นี้พอละรู้แค่นี้แหละครับถ้าอยากรู้ไปอ่านความเห็นแบบเว็บไซต์เจ้านี้เฉลยอาจจะมีตัวย่อเฉลยนะครับคนที่ทำเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าอยากให้รถไฟฟ้าเกิดเร็วและแพร่หลายในประเทศเนี่ยเขาคิดว่าต้องเริ่มจากแท็กซี่ก่อนเพราะมีคนใช้เยอะรถจำนวนเยอะแล้วก็คนใช้บริการเยอะแล้วก็เนื่องจากว่าแท็กซี่ที่มีอายุ9ปีเนี่ยซึ่งมันเขาเรียกว่าหมดอายุใช้งานต่อไม่ได้เนี่ยจะมีประมาณ 30,000 คันในช่วงนี้นะครับจากในระบบทั้งหมดมี 90,000 คันเพราะฉะนั้นเขาคิดว่านี่เป็นช่องทางเป็นโอกาสที่รถที่หมดอายุเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็รถไฟฟ้าจะแสดงศักยภาพก็ตรงนี้แหละก็อาจจะเลือกรถไฟฟ้าก็ได้นะครับครับก็อยู่ที่ราคาอย่างที่บอกว่าจะต้องไม่แพงกว่ารถแบบที่มีอยู่ที่เครื่อง combustion engine เนี่ยสันดาปภายในที่มีอยู่ครับปัญหาก็คือรถที่นำเข้าจากจีนเนี่ยเขาบอกว่าราคาประมาณ 1.5 ล้านบาทครับโอ้มันยังแพงอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่ายอมชักเนื้อชักเนื้อตรงเนี้ยเพื่ออนาคตเป็นไปได้ไหมคือเป็นไปได้เพราะเขายังมีความคาดหวังอยู่กับการที่ภาษีของรัฐบาลไงครับตอนนี้ภาษีมันยังอยู่ในอัตราถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ 5% นะจากธรรมดาที่เสียอยู่เนี่ยมันประมาณ 20% แล้วก็ลงมาถ้าเป็น plug-in hybrid จะลงมาเหลือ 10% ทำนองนี้นะแล้วก็ไฟฟ้านี่อยู่ 5% แต่เขามีความคิดว่าตรงนี้รัฐบาลอาจจะอุดหนุนในอนาคตหรือไม่ก็ใช้ข้อตกลงไอ้การค้าเสรีระหว่างจีนไทยซึ่งจีนเขาอาจจะขอเคลมว่ารถไฟฟ้าสินค้าเขาไงเพราะฉะนั้นมัน 0% ก็เป็นไปได้ว่าถ้ารัฐบาลไทยอนุมัติบอกโอเครถไฟฟ้าถือว่าเป็นสินค้าคุณลดภาษีคือไม่คิดภาษีเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0% ราคาได้เป็นไปได้เขาบอกว่าถ้ามาผลิตในไทยเนี่ยแล้วทำกำลังการผลิตได้ 50,000 คันเนี่ยราคาก็จะเหลือ 850,000 ถึง 950,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะขายได้นะครับครับคืออันนี้ก็คือมาลองตลาดถ้าดีก็จะมาประกอบมาประกอบในเมืองไทยโอ้แล้วยิ่งถ้าประกอบเนี่ยไอ้ภาษีนำเข้ากับภาษีประกอบมันต่างกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไปได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องไปขอไอ้ FTA ข้อตกลงระหว่างจีนไทยก็ได้หรือเอาวันนั้นอีกก็ยังได้เผลอๆลงมาถูกกว่ารถ combustion engine ยี่ห้ออื่นนะครับไม่แน่ก็น่าสนใจอันนี้ก็อยู่ที่การคิดคำนวณนะแล้วถ้ามันมีกฎหมายมันบังเอิญมีช่องว่างอยู่แล้วเขาใช้เนี่ยก็ไม่ผิดอะไรแต่ต้องอย่าเลี่ยงกฎหมายเท่านั้นเองอ่ะสำคัญก็คืออย่าเลี่ยงกฎหมายอะไรที่ได้คือได้อะไรที่ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวมันเหมือนยี่ห้อหนึ่งจำได้ไหมขายไปแล้วเป็นหมื่นคันก็มาย้อนหลังบอกว่าอันนั้นผิดตีความแบบคนนู้นไม่ได้ต้องตีความใหม่ว่าไอ้ประเทศเนี้ยไม่ถือว่าอยู่ในส่วนที่สัญญาทำนองเนี้ยไอ้แบบนี้มันทำให้มันเสียหายไงคือตรงนี้ถ้าเขาขอมาแล้วไม่ได้ก็บอกเขาไปตรงๆข้อนั้นข้อนี้ผิดไม่ได้แต่ถ้าเขาขอมาแล้วมันได้ก็ต้องให้เขาเอาอย่างเงี้ยแล้วมันจะประเทศมันจะไปได้ไกลกว่าไม่งั้นคนที่มาลงทุนเนี่ยมันผิดหวังไงใช่ไหมพอลงทุนเสร็จประกอบรถเสร็จขายไปเรียบร้อยโอ้เป็นหมื่นคันย้อนหลังภาษีให้เก็บทิ้งเป็นหมื่นล้านอ่ะผมเจ็บปวดนะเจ๊งอ่ะ ทีนี้ทำไมจะต้องเป็นระบุว่าต้องเป็นแท็กซี่เท่านั้นเมื่อดูแผนการแล้วก็ขายคนทั่วไปก็ได้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เท่าที่ดูถ้าเขามุ่งที่ตลาดแท็กซี่ก็คือเขาต้องการไปกระตุ้นไอ้ความรับรู้ของคนนั่งไงว่าเออมันก็ไม่เลวเนี่ยเออทำไมเราไม่ซื้อบ้างล่ะทำนองนี้นะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะนั้นมันเป็นการเปิดตลาดที่ฉลาดอะเอาโปรดักที่ตัวเองมีเนี่ยไปทำเป็นแท็กซี่เพื่อจะให้คนสนใจแล้วก็บอกว่าอยากซื้อก็เอ้ยรถธรรมดาก็มีฉันก็มีก็ขายด้วย
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นการเปิดตลาดที่ที่ฉลาดคืออันนี้จะเป็นรุ่นสำหรับแท็กซี่โดยเฉพาะใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีรุ่นอื่นรุ่นอื่นซึ่งสำหรับคนเราคนธรรมดามาดูข้อดีของเขานะครับเพราะว่าข้อดีของแท็กซี่ไฟฟ้าเนี่ยคือประหยัดเวลาการเติมเชื้อเพลิงชาร์จไฟหนึ่งครั้งใช้เวลาไม่เกิน15นาทีวิ่งได้300กิโลเมตรโอ้เคลมอย่างนี้เลยเหรอใช่เพียงพอต่อการวิ่งรับส่งผู้โดยสาร1กะนะครับหรือจะ2กะเลยก็ได้ควงได้เลยควงกะได้เลยก็อาจจะชาร์จไฟอีกครั้งหนึ่งก็ว่าไปพอชาร์จแค่15นาทีนะครับ NGV เนี่ยที่ใช้ก็อยู่ตอนนี้กะหนึ่งกลางวันต้องเติมก๊าซถึง3ครั้งกลางคืนเติม2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ไฟฟ้าน่าจะดีกว่าเร็วกว่านะครับค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่าครับ NGV 50% โอ้แต่ที่สำคัญมันไม่ใช่แค่เวลาชาร์จกับไอ้ที่มันที่ชาร์จด้วยไงนี่ไงที่ถ้าเขาลงทุนอ่ะเขาบอกไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะบอกตอนนี้มีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องยังต่อเนื่องยังไงก็ยังคงอยู่ไงปตท.มีแผนจะเพิ่มสถานีชาร์จขึ้นเรื่อยๆโอ้ปตท.เนี่ยพอมีไอ้เครื่องชาร์จเนี่ยพอจะไปขอชาร์จก็บอกอันนี้ไม่ได้ปิดทดลองเฉยๆทำนองเนี้ยมันก็เลยไม่ยังไม่เติบโตแล้วพูดจริงผมขับรถทุกวันก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างมันอยู่ตรงไหนมันมีป้ายบอกไหมว่านี่คือสถานีแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกอย่างนี้ถ้าผมจำไม่ผิดบริษัทอะไรพลังงานบริสุทธิ์อะไรนี่นะครับเขามีแอปพลิเคชันนะที่จะบอกว่าตอนนี้ถ้าไฟฟ้าคุณใกล้จะหมดเนี่ยตรงไหนใกล้ที่สุดแล้วคุณสามารถไปชาร์จได้ค่าชาร์จก็คงเป็นไปตามแต่ละที่ซึ่งอาจจะไม่เท่าไม่เหมือนกันว่างั้นเถอะอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะมันสำคัญก็คือไอ้ที่บอกเท่าไหร่กี่นาทีนะ15นาทีเนี่ยโอ้อันนี้ใหม่แปลกนะคือ15นาทีนี่เร็วมากนะแล้วผมยังไม่อยากเชื่อ 100% ว่ามัน15นาทีจริงๆนะแต่ต่อไปเนี่ยสมมุติว่าแบตเตอรี่มันเปลี่ยนมาเป็นไอ้ solid state เนี่ยไอ้เวลาชาร์จเนี่ย15นาทีเป็นไปได้คราวนี้ solid state ราคามันก็จะแพงไงก็จะทำแท็กซี่ไม่ได้มันก็จะทำแท็กซี่ไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรที่ต้องไปต่อสู้กันต้องไปคิดต้องไปคำนวณแล้วต้องเอาตัวเลขมาเฉลี่ยกันลองดูแต่รวมๆแล้วเห็นด้วยก็ไม่มีอะไรผิดนี่ใช่ไหมก็ไฟฟ้าบ้านเราก็อีกอะไฟฟ้ามันหายากอยู่ตอนนี้นะมันเวลาจะตั้งสถานีชาร์จทีเนี่ยมันต้องไปขอไฟตรงจากการไฟฟ้าน่ะและต้นทุนมันก็แพงคือผมกลัวคิวจะยาวคิวยาวนั่นไงปั๊มแก๊สอีกอะแล้วก็15นาทีเนี่ยไอ้15นาทีนี่1ชาร์จนะ2คันก็30นาทีนะใช่ไหมพูดจริงก็ไม่ได้เร็วถ้าคือเรานึกว่าเร็วคือเทียบกับรถที่เขาโฆษณาตัวไปเรื่องการชาร์จแต่พูดถึงแท็กซี่แล้วต้องชาร์จหลายๆคันต่อกันไม่เร็วมันก็ไม่เร็วเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องนะก็เนี่ยเป็นอะไรที่เขาต้องไปคิดคำนวณอ่ะแล้วก็ต้องมาลองดูถ้าทำได้ก็ดีครับไปที่เมืองนอกมากนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ครีนดีเซลฟังชื่อแล้วก็คิดว่าโอ้โหสะอาดมากนะครับแต่ปรากฏว่าสภาพลังงานสะอาดสากลโอ้โหแปลได้ดีมากนะครับของเยอรมนีเนี่ยครับเขาวิจัยแล้วปรากฏว่าเครื่องยนต์ครีนดีเซลยังปล่อยมลพิษไนโตรเจนออกไซด์สูงในระหว่างใช้งานนะครับเป็นการสำรวจมลพิษในเมืองใหญ่นะครับสำรวจรถยนต์ 4,850 รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินด้วยนะครับตั้งแต่ยูโร3ถึงยูโร6แล้วก็มีเรตติ้งออกมาสีเขียวมลพิษต่ำสีเหลืองปานกลางสีแดงสูงนะครับปรากฏว่ารถเครื่องยนต์ดีเซลยูโร3ถึง5เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสีแดงหมดเลยโอ้โหมลพิษสูงต้อง6เนี่ยต้องยูโร6ถ้ายูโร6เนี่ยหรือรถมั้ย 91% ก็ยังเป็นสีแดงโอ้โหเอ้ยส่วนเบนซินถ้าเป็นเบนซินยูโร6นะได้เขียวกับเหลืองก็คือต่ำหรือปานกลางเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือยูโร5เนี่ยเขาบอกว่าไนโตรเจนออกไซด์สูงกว่าข้อกำหนดเท่าตัวบางรุ่นเนี่ย18เท่าโอ้ยคืออันนี้คำนวณจากของจริงเลยใช่ไหมของจริงเลยไม่ใช่ของหลอกนะไม่ใช่ไม่ได้คำนวณในห้องทดสอบของโฟมโอเคนั่นไงนี่คือบาปไงครับไปตั้งไว้สูงครับแล้วถึงเวลาพอทำไม่ได้เนี่ยไอ้พวกบริษัทรถยนต์บางบริษัทก็เลยต้องขี้โกงไงครับเนี่ยมัน
ผู้บริการของสำนักนี้เขาบอกว่าดูตัวเลขเหล่านี้แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเขาไม่ควรซื้อรถยนต์เครื่องดีเซลเลยแม้จะเป็นดีเซลที่ผ่านยูโร6ก็ตามนะครับก็อันนี้เยอรมันเขาคงจะมีกฎหมายเร็วๆนี้ออกมาว่ารถเครื่อง combustion engine รวมไปถึงไอ้ดีเซลด้วยเนี่ยเขาจะห้ามวิ่งละก็ต้องกลายเป็นไฟฟ้าผมเข้าใจว่าคงอีกประมาณ 7-8 ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็คือมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายละระหว่างเทคโนโลยีไฟฟ้ากับไอ้ของเดิมที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเขาพอห้ามขายเนี่ยก็คือรอวันตายที่มีอยู่ก็ค่อยๆหมดไปส่วนไอ้รถที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นไฟฟ้าอันนั้นก็สำหรับประเทศที่ร่ำรวยก็น่าจะทำได้แต่ประเทศไทยถ้าออกคำสั่งอย่างนั้นเหนื่อยบริษัทที่เขาทำไอ้ combustion engine เนี่ยลงทุนไป50ปีบางคนยังไม่ถอนทุนอ่ะแล้วไปยกเลิกเนี่ยเหนื่อยของไทยก็คงต้องใช้เวลาอีกหน่อยค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดูตามข้อเท็จจริงนะแต่นิสสันนี่ไม่รอละในยุโรปนะครับนิสสันประกาศเลยว่าจะเลิกจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลในยุโรปแล้วเพราะว่ายอดขายตกต่ำนะครับก็คือยังขายอีกระยะหนึ่งแต่ระยะยาวจะมุ่งไปเรื่องอย่างที่ว่ารถไฟฟ้านะครับเขามีแล้วนี่มีลีฟใช่ไหมใช่มีโอ้ยลีฟมีตั้งนานแล้วนานแล้วในยุโรปยังมีคงจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แต่จะพยายามนำเสนอรถไฟฟ้าเพื่อหยุดการจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์นั่งครับแล้วก็ไปปรับโฉมในรถรุ่นต่อไปเป็นรถไฟฟ้าที่ว่านะครับนี่นี่คือผู้บริหารนิสสันแถลงออกมานะครับครับรอยเตอร์ก็บอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมานิสสันปลดคนงานที่อังกฤษไปจำนวนหนึ่งเนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยในยุโรปเนี่ยขายตกลงมากนะครับครับนิสสันในยุโรปจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลได้ 128,000 กว่าคันหรือ 16% ของยอดจำหน่ายในยุโรปทั้งหมดนะครับครับซึ่งมีรถเพื่อการพาณิชย์เป็นหลักอ่ะนาวาร่าหรือว่า NV 200เนี่ยนะครับครับก็พอขายไม่ดีไม่ก็ไปไม่ไหวแหละก็ต้องเลิกนะครับโตโยต้าเองก็ประกาศหยุดการจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลในยุโรปไปแล้วภายในสิ้นปีนี้ด้วยซ้ำนะครับคือเร็วกว่านิสสันอีกหลังจากที่สัดส่วนการจำหน่ายน้อยกว่า 10% ของยอดจำหน่ายรถทั้งหมดในยุโรปครับเพราะนั้นก็ใครรถญี่ปุ่นอื่นๆเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินตามรอยนิสสันกับโตโยต้าคือเลิกจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลเนื่องจากข้อกำหนดเรื่องบนมันหนักขึ้นแล้วก็ขายได้น้อยลงครับคราวนี้ในประเทศไทยบอกเอาไว้เป็นความรู้นะครับรถตอนนี้เนี่ยที่เป็นรถที่ขายอยู่เนี่ยกระบะเป็นอยู่ประมาณ 65% รถเก๋งอยู่ 35% โดยประมาณนะไอ้ 65% เนี่ยเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นในยอดทั้งหมดเนี่ยประมาณล้านคันต่อปีที่เราใช้เนี่ยจะมีรถที่เป็นใช้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ประมาณ600,000-700,000เกือบ700,000คัน700,000คันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับบ้านเรานี่คนละเรื่องเลยบ้านเรานี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ยังขายเครื่องยนต์ดีเซลอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องทนต่อไอ้ไนโตรเจนออกไซด์อะไรนิดหน่อยนะแต่ผมว่าถ้าเทียบกับดีเซลสมัยโบราณนะไอ้หัวฉีดดีเซลสมัยนี้เนี่ยมันทำให้สกปรกน้อยลงเยอะเลยเยอะมากเลยแต่เอาละมันก็ยังสกปรกอยู่ถ้าตามที่เขาวัดมานะคราวนี้ถ้ายกเลิกเลยคนตกงานโอ้เจ็ดแสนคันคงเป็นหมื่นแสนคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะประเทศไทยก็ต้องชั่งน้ำหนักนะครับรัฐบาลอย่าเพิ่งรีบว่าเราส่งเสริมแล้วพอส่งเสริมเสร็จเนี่ยเกิดคนตกงานก็ต้องเอาใหม่แล้วเอาใหม่ยังไงคราวนี้กลับมาผลิตใหม่เหรอไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมครับโอ้มีหลายเรื่องเลยไอ้น้ำมัน B20 เนี่ยตอนนี้รู้สึกออกแล้วด้วยนะเขาไปเขียนข่าวกันบอกว่าใช้ได้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็แหมพูดถึงข้อดีเยอะแยะเลยเอาละตอนนี้มันไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้นี่มันเหลือก็โอเคแต่วันนึงถ้ามันขาดอะราคาจะเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วสำคัญก็คือมาตบท้ายข่าวบอกว่ารถเก๋งดีเซลกับรถกระบะส่วนใหญ่ที่มีขายในประเทศไทยใช้ไม่ได้แล้วออกมาอย่างนี้คราวนี้คนเห็นไอ้ราคาที่แตกต่างก็เกิดไม่เป็นไรมั้งไปเติมเข้าในเครื่องพังนะตอนนี้รู้สึกเขารับได้แค่ B7 นะไอ้เครื่องที่เป็นของเก๋งกับบางยี่ห้อ B5 ด้วยซ้ำที่เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยหัวฉีดเนี่ยมันรับได้แค่นั้นเพราะอย่าไปเติมนะไอ้นี่ไอ้ B20 เนี่ยเก๋งกับไอ้กระบะนี่อย่าไปเติมเจ๊งเหนื่อยใจ
อันตรายอยู่เมืองไทยเหนื่อยทุกอย่างงงมันงงไงงงเพราะว่าไม่มีใครออกมาพูดความจริงชัดใช่ครับใช่ครับนะครับทางคนต่างก็พูดในมุมของตัวเองนะครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงเอ็กซเรย์คำถามมีอยู่ว่าเทคโนโลยี Speakless Car Audio หรือว่ารถไร้ลำโพงนั้นเป็นเทคโนโลยีของใครครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่ www.facebook.com/kanatomi รวมถึงอย่าลืมทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับก็คือคุณต้องบอกมาด้วยว่าชอบดูรายการ Kanatomi ช่วงไหนมากที่สุดครับคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกนะครับและทำตามกติกาอย่างครบถ้วนและตอบคำถามเข้ามาภายในเที่ยงคืนของคืนวันนี้นะครับก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการ Kanatomi ครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 1:00 นทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.